เมื่อเด็กๆ เคยเป็นเหมือนฝีมาทราบทีหลังก็คือว่าน้ำเหลืองไม่ดีก็เป็นฝีเช่นเดียวกับคนที่เป็นเขาเรียกถ้าที่ขึ้นที่ใบหน้าเขาเรียกว่าสิวก็น้ำเหลืองไม่ดีเหมือนกันโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังมันก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำเหลืองแล้วต่อมาก็ยังจะมาเห็นคนเป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนมันจะเหมือนมีแผลใช่ไหมบางทีบางส่วนก็จะกุดอย่างเช่นนิ้วกุดเท้ากุดเคยเห็นโรคผิวหนังเกือบทุกชนิดกระทั่งโรคสะเก็ดเงินก็เคยเห็นคล้ายๆจะมีตุ่มตามร่างกายแล้วมันเป็นสะเก็ดอ่ะมันคล้ายๆมันเป็นเหมือนสีเงินเหมือนกันเป็นตุ่มๆอ่ะเมื่อวานนี้เองก็ยังเห็นเขาใส่เสื้อแขนยาวเผอิญมาจับของที่ร้านก็เลยเห็นมือเขาแล้วก็เหลือบไปเห็นตรงคอตรงส่วนอื่นๆเขาก็เป็นตุ่มทั่วร่างกายลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นโรคสะเก็ดเงินก็นึกถึงนิทานเรื่องเท้าแสนปมมีปมปุ่มปุ่มอันนี้โรคผิวหนังที่อยู่ให้เห็นนะปมข้างนอกแต่ปมเนี่ยจริงๆในร่างกายเราก็มีนะเป็นปมเป็นปุ่มเป็นคล้ายๆเหมือนเส้นเลือดคออยู่ภายใต้ผิวหนังของเราแต่วันนี้มาดู YouTube เจอเพิ่งจะรู้จักนี่แหละโรคผิวหนังแข็งเป็นยังไงผิวหนังแข็งเราก็นึกถึงสภาพผิวหนังแข็งก็คือลักษณะผิวตึงๆ เหมือนเวลาเราอาบน้ำใหม่ๆเราถูสบู่ที่ใบหน้าเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ผิวอ่อนถ้าเราถูสบู่หลังจากอาบน้ำเราก็จะรู้สึกหน้าตึงๆแต่ถ้าผิวหนังแข็งนี่มันก็คงจะตึงไปทั้งตัวเขาบอกสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือก็บอกว่าปอดมีพังผืดปอดนี่ก็มันก็เกี่ยวกับระบบการหายใจมันมีการฟอกเลือดใช่ไหมมันก็เกี่ยวข้องกับปอดมันก็เกี่ยวกับหัวใจปอดมีพังผืดมันยิ่งกว่าเอ็นอ่ะมันเหนียวแล้วมันยึดแล้วมันยากมากมันยากมันยุ่งมันซับซ้อนพังผืดมันไม่ได้สวยงามนะมันเป็นแผลมันเหมือนนึกถึงเหมือนสมมติว่าเราเคี้ยวหมากฝรั่งอะนะดึงออกอะแล้วมันไม่ได้จัดระเบียบอะมันไปทางนู้นทีทางนี้ทีมันยืดยาดอย่างนั้นอะมันลักษณะคล้ายๆพังผืดอะถ้าเส้นมันยังออกมาสวยๆมันเป็นเส้นเลยแต่พังผืดก็คือเหมือนสิ่งที่เป็นปัญหา
มันไม่ใช่ถ้าเป็นหลอดเลือดมันก็จะมีเลือดเนี่ยไหลอยู่ข้างในหลอดใช่ไหมพังผืดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นตัวมีปัญหามันทำให้ปอดเราฟอกเลือดไม่ดีมันก็เกี่ยวกับเลือดและระบบหายใจก็ไม่สะดวกเวลาเขาพูดฟังคนที่เขาเป็นโรคผิวหนังแข็งพูดเสียงเขาก็ไม่เหมือนมีอะไรติดขัดอะเสียงมันไม่แบบไม่ค่อยชัดเหมือนลิ้นก็แข็งผิวหนังก็แข็งสรุปแล้วโรคผิวหนังแข็งมันรักษาได้ไหมล่ะเขาเฉลยมันรักษาได้โดยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มันก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เราได้รู้เราก็จะหาข้อมูลต่อไปนี่แหละประโยชน์ของการดู YouTube มันได้ความรู้เพิ่มเติม